สวัสดีผู้เข้าร่วมเทเลคอนเฟอเรนซ์ทุกท่านนะคะตอนนี้ที่เห็นแล้วมีแม่จันพานเชียงแสนนะคะสสจเชียงรายนะคะป่าแดดนะคะมาแล้วนะคะซึ่งสำหรับเทเลคอนเฟอเรนซ์วันนี้ก็คือกลุ่มเป้าหมายก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รพสตนะคะที่จะท่านประธานเซอร์วิสแพลน RDU เนี่ยก็อยากจะให้ทางโรงพยาบาลเชียงรายเนี่ยช่วยอัปเดตความรู้ให้ในเรื่องของเซอร์วิสแพลน RDU นะคะก็ในส่วนหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่อง The Key Success of RDU and ASU in PCU นะคะมีทั้งหมด3 U ด้วยกันนะคะ U แรกนะคะRDU ก็คือ rational drug use นะคะก็คือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ U คือ ASU นะคะก็คือจะเน้นในเรื่องของการใช้ antibiotic นะคะหรือว่า antibiotic smart use แล้วก็ U สุดท้ายก็คือ primary care unit นะคะหรือว่า PCU ก็คือรพสตนะคะวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้นะคะการใช้ antibiotic เนาะซึ่งที่มาก็คือว่ากระทรวงเราเนี่ยมี service plan ที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือในเรื่องของ RDU and AMR นะคะมี AMR อีกตัวหนึ่งนะคะ RDU ก็คือสาขาที่แปลเป็นภาษาไทยว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของ AMR นะคะ AMR นี่ก็จะย่อมาจาก Antimicrobial Resistance นะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลนะคะทีนี้พอเป็นเซอร์วิสแพลนเนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะต้องมีตัวชี้วัดที่ทางกระทรวงเขาจะต้องมากำหนดติดตามนะคะว่าโรงพยาบาลเนี่ยได้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายของเซอร์วิสแพลนที่ตั้งขึ้นไว้หรือเปล่านะคะทีนี้ในเรื่องของตัวชี้วัด RDU นะคะก็จะมีทั้งในระดับโรงพยาบาลแล้วก็ในระดับรพสตนะคะในระดับโรงพยาบาลเนี่ยเราจะเรียกว่า RDU 1นะคะก็คือมีทั้งหมด18ตัวชี้วัดนะคะเยอะแยะมากมายที่โรงพยาบาลจะต้องทำในเรื่องของการใช้ยาให้เกิดความสมเหตุสมผลนะคะซึ่ง4ตัวมี4ตัวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอนตี้ไบโอติกในการรักษาโรคติดเชื้อนะคะ4ตัวนี้ก็คือในเรื่องของการใช้ยาปฏิชีวะในการติดเชื้อในโรคระบบทางเดินหายใจส่วนบนแล้วก็หลอดลมอักเสบหรือเราเรียกว่า respiratory tract infection นะคะตัวย่อก็คือ RI เนาะโดยมีเป้าหมายก็คือใช้ไม่เกิน 20% นะคะตัวที่2ก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือว่าคิวไดอะเรียนะคะตัวย่อก็คือ AD เนาะเป้าหมายของการใช้ก็คือไม่เกิน 20% นะคะตัวที่3ของการใช้แอนตี้ไบโอติกก็คือการใช้ในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุนะคะก็คือเป็น fresh traumatic wound นะคะเราจะย่อว่า FTW เป้าหมายคือใช้ไม่เกิน 40% แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือการใช้ในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอดนะคะก็คือเป็นคลอดปกติเนาะย่อว่า APL นะคะก็จะมีเป้าหมายใช้ไม่เกิน 10% ซึ่งทุกโรงพยาบาลต้องทำให้ได้ตามนี้นะคะทีนี้นอกจากตัวชี้วัดในของระดับโรงพยาบาลแล้วนะคะเขาก็กำหนดตัวชี้วัดของระดับรพสตเนาะหรือว่าหน่วยบริการปฐมภูมิ2ตัวสิ่งที่เน้นก็คือเป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอนตี้ไบโอติกนะคะก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะใน RI นะคะต้องไม่เกิน 20% ซึ่งใช้เกณฑ์เดียวกับโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปนะคะแล้วก็ในอคิวไดอาเรียไม่เกิน 20% นะคะโดยเป้าหมายสุดท้ายก็คือว่าทุกรพสตในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยจะต้องใช้แอนตี้ไบโอติกทั้ง2ตัวเนี่ยตามเกณฑ์ 100% ก็คือทุกแห่งนะคะต้องใช้แอนตี้ไบโอติกไม่เกิน 20% ใน RI แล้วก็ AD นะคะซึ่งก็เป็นที่มาของการประชุมวันนี้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของ service plan RDU AMR นะคะในส่วนตัวชี้วัดของเรื่อง AMR หรือ Antimicrobial Resistance เนี่ยก็จะเน้นเรื่องอัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย
จะเป็นโรงพยาบาลระดับใหญ่นะคะก็คือโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะคะจะเป็นต้องเก็บตัวชีวัดเหล่านี้นะคะส่วนรพช.เนี่ยยังไม่ต้องทำนะคะทีนี้พอเป็นเขาก็กำหนดเป้าหมายให้เราใช่ไหมคะ RDU เนี่ยซึ่งจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะสำหรับการทำทั่วประเทศนะคะเขาก็เลยกำหนดเป็นขั้นตอนให้นะคะว่ากำหนดระดับความขั้นความสำเร็จให้นะคะว่าจะก้าวไปแต่ละปีอย่างไรนะคะก็คือคงไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีทาร์เก็ตอยู่ว่าเราจะเข้าไปถึงเป้าหมายในปีใดเท่าไหร่บ้างนะคะเขาก็กำหนดมาเป็นนะคะ RDU ขั้นที่1นะคะก็คือที่สรุปมาเนี่ยมีอยู่ประมาณ9ข้อนะคะ1ถึง8ข้อเนี่ยเป็นส่วนที่โรงพยาบาลจะต้องรับผิดชอบนะคะเช่นการพัฒนา IT เพื่อเก็บตัวชี้วัดการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติตามเกณฑ์ที่กำหนดยาที่ไม่ควรมีก็ควรตัดออกจากโรงพยาบาลการพัฒนาฉลากยาให้เป็นฉลากยามาตรฐานนะคะในส่วนของรพสต.ที่เกี่ยวข้องก็คือจะต้องใช้แอนตี้ไบโอติกผ่านเกณฑ์นะคะก็คือผ่านทั้ง RI แล้วก็ AD เนี่ยมากกว่า 40% ของรพสต.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลนั้นๆ นะคะถึงจะเรียกว่าผ่านขั้นที่1นะคะทีนี้พอผ่านขั้นที่1แล้วก็มาขั้นที่2นะคะขั้นที่2ก็คือต้องผ่านขั้นที่1มาทุกอันก่อนนะคะแล้วก็ขั้นที่2ตัวที่เป็นเรื่องยากของการไม่ผ่านขั้นที่2ก็คือโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องใช้แอนตี้ไบโอติกในกลุ่มโรคติดเชื้อ4โรคเนี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยก็ในส่วนของรพสต.จะต้องโอเคนะคะขั้นที่2นะคะแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นเทพนั่นเองนะคะก็คือต้องผ่านขั้นที่2ผ่านเกณฑ์ขั้นที่2มาทั้งหมดนะคะแล้วก็รพสต.ทุกแห่งจะต้องใช้แอนตี้ไบโอติกผ่านเกณฑ์ทุกแห่งนะคะทีนี้มันก็ยากนะคะเขาก็กำหนดเป้าหมายมาทั้งหมด5ปีนะคะปี60เนี่ยผ่านไปแล้วนะคะปี60เนี่ยเป้าหมายก็คือทุกโรงพยาบาลต้องผ่าน RDU ขั้นที่1นะคะมากกว่า 80% นะคะทีนี้ปี61นะคะต้องผ่าน RDU ขั้นที่1ทุกแห่งนะคะแล้วก็ RDU ขั้นที่2มากกว่า 50% เนาะอันนี้คือปีสิ้นสุดปีงบนี้เราจะต้องถึงเป้านี้นะคะทีนี้ในจังหวัดเชียงรายของเรานะคะถ้ามาดูเนี่ยไตรมาสที่2ปี61นะคะที่เพิ่งรายงานกระทรวงไปนะคะพบว่าจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ยยังมี1โรงพยาบาลนะคะที่ยังไม่ผ่าน RDU ขั้นสูงเลยไอ้ขั้นศูนย์เลยนะคะจริงๆเราต้องผ่านตั้งแต่ปี60ละนะคะก็ยังมีบางโรงที่ยังไม่ผ่านเนื่องจากว่ารพสต.เนี่ยในเขตที่พื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยยังใช้แอนตี้ไบโอติกใน RI แล้วก็ AD เกิน 40% นะก็เลยทำให้กลายเป็นอยู่ใน RDU ขั้นศูนย์อยู่นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะมาอยู่ RDU ขั้นที่1กันนะคะก็คือ16ใน10 16โรงใน18โรงจะอยู่ใน RDU ขั้นที่1นะคะแต่เป้าของปีนี้ก็คือทุกโรงนะคะต้องอยู่ใน RDU ขั้นที่1ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีโรงพยาบาลเดียวนะคะที่ผ่าน RDU ขั้นที่2นะคะคิดเป็นแค่ 5% จากทั้งหมดซึ่งเป้าของปีนี้ก็คือต้องมากกว่า 50% นะคะซึ่งปัจจัยที่ทำให้เรายังไปไม่ถึงเป้านะคะปัจจัยหลักๆก็คือในเรื่องของการใช้แอนตี้ไบโอติกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงพยาบาลแล้วก็ในระดับรพสต.นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของแอนตี้ไบโอติก4ตัวนะคะในRI, AD, Phasmatic Wound แล้วก็การคลอดนะคะก็อันนี้เป็น18โรงนะคะเอาตัวชี้วัดมาให้ดูสีเขียวคือผ่านเกณฑ์สีแดงคือไม่ผ่านเกณฑ์เนาะจะเห็นว่าที่ผ่านเกณฑ์หมดทุกตัวเนี่ยมีแค่2โรงพยาบาล นะคะก็คือโรงพยาบาลเชียงรายเนาะแล้วก็โรงพยาบาลขุนตานะคะ
แต่โรงพยาบาลขุนตาลก็ยังไม่ได้เป็น IDU ขั้นที่สองเพราะว่าขุนตาลเนี่ยยังมีรอพอสอตอนในเขตที่ใช้แอนติไบโอติกไม่ถึง60%นะคะก็เลยยังจัดเป็น RDU ขั้นที่1อยู่นะคะอันนี้เป็นตัวชี้วัดนะคะของรพสต.ในจังหวัดเชียงรายนะคะให้ดูทั้ง2โรคนี้นะคะซึ่งจะผ่านเกณฑ์นี่ก็คือต้องผ่านทั้ง RI แล้วก็ AD นะคะสีเขียวนี่คือผ่านเกณฑ์นะคะสีเหลืองนะคะก็คือจริงๆผ่าน RDU ขั้นที่1ก็คือรพสต.ในเครือข่ายมากกว่า 40% ใช้แอนติไบโอติกเกินตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็จะมีที่ผ่านขั้นที่1มาแล้วนะคะ3โรงก็จะเหลือเพียง1โรงนะคะก็คือยังมีเวียงแก่นที่ใช้แอนติไบโอติกตามเกณฑ์เนี่ยเพียง 30% นะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากที่รายงานเข้าไปที่กระทรวงนะคะเมื่อสิ้นไตรมาสที่2นะคะทีนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้นะคะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะคือเมื่อวานนี้ดึงข้อมูลมาดูเนี่ยก็มีบางคนผ่านเกณฑ์แล้วนะคะจากเดิมที่ไม่ผ่านแล้วก็บางอันที่เคยผ่านก็ตกเกณฑ์ไปนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการใช้แอนติไบโอติกของแต่ละที่นะคะอันนี้เราก็สามารถเข้าไปมอนิเตอร์ตัวเองได้นะคะโดยการดึงข้อมูลดูจากเว็บที่เรียกว่า HDC Report นะคะหรือว่ารพช.แต่ละที่เนี่ยเขาก็จะฟีดแบ็กให้กับรพสต.ของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าใครใช้เกินเกณฑ์อะไรเท่าไหร่นะคะทีนี้อันนี้ก็เอามาให้ดูว่าในส่วนของโรงพยาบาลเชียงรายนะคะที่เราทำไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในด้านของรพสต.แล้วก็ชุมชนนะคะที่ทำก็คือในเรื่องของการทบทวนความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะนะคะในกลุ่มพยาบาลรพสต.ทุกปีนะคะเนื่องจากเราคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่เจ้าหน้าที่หรือพยาบาลรพสต.เนี่ยมีความรู้ความเชื่อมั่นในเรื่องของการใช้แอนติไบโอติกในการดูแลคนไข้ดีเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดการใช้อย่างสมเหตุสมผลได้นะคะซึ่งปีนี้ก็ประธาน RDU ของจังหวัดเชียงรายก็คืออาจารย์สำเริงศรีแก้วนะคะที่เป็นประธานเนี่ยก็อยากให้มีการทำเทเลคอนเฟอเรนซ์ให้ความรู้นะคะทั้งจังหวัดเลยนะคะเพื่อเป้าหมายก็คือเราต้องผ่านตามเกณฑ์เป้าหมายก็คือ RDU ขั้นที่1ต้องผ่านทุกโรงนะคะในสิ้นปีงบนี้แล้วเราก็มีการทำแนวทางการวินิจฉัยใช้ยาใน3โรคนะคะก็คือใน RI AD แล้วก็ในแผลเลือดออกนะคะสำหรับรพสต.ซึ่งวันนี้อาจารย์ปรารถนานะคะซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อนะคะก็จะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาใน3กลุ่มโรคนี้ให้เราฟังนะคะเนาะก็จะมีการทบทวนเวชระเบียบหรือการทำชาร์ตออดิตเรื่องการใช้แอนติไบโอติกนะคะในรพสต.นะคะมีการติดตามตัวชี้วัดแล้วก็รายงานในการประชุมคืนกลับไปนะคะให้ทุกรพสต.ในที่ประชุมคปสอ.ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่ารพสต.แต่ละที่เนี่ยใช้แอนติไบโอติกอยู่เท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้ในภาคประชาชนนะคะถ้าเราทำกันแต่เฉพาะในรพสต.ในโรงพยาบาลเนี่ยประชาชนไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยเขาก็คงอยากใช้แอนติไบโอติกกันอยู่ดีนะคะอันนี้เราก็พยายามทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะทำโปสเตอร์ติดหน้าห้องตรวจนะคะเพราะว่าออกมาจากโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ยาแก้อักเสบก็ยังบ่แล้วใจนะคะก็อาจจะไปซื้อได้นะคะดังนั้นเนี่ยคนไข้แล้วก็ประชาชนก็ควรจะมีความรู้ด้วยนะคะมีการให้ความรู้ในชุมชนทั้งผู้นำชุมชนอสม.นะคะในโรงเรียนแล้วก็มีการให้ความรู้ผ่านรายการวิทยุนะคะคุยกับหมอห้องยาไทยเนี่ยก็ในเรื่องของการแอนติไบโอติกนะคะแล้วก็มีการบูรณาการงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเรื่องยาปลอดภัยในร้านชำด้วยจากโรงพยาบาลหรือว่าทีนี้เป้าหมายนะคะของการใช้ยาแอนติไบโอติกก็คือไม่ใช่เพียงว่าไม่ใช้เลยนะคะแต่ว่าเราก็คงใช้เท่าที่จำเป็นนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของยาเรื่องแพ้ยาต่างๆแล้วก็ชะลอการดื้อยาแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายด้านยาด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็อาจารย์ปรารถนาจะมา
เล่าให้เราฟังนะคะถึงการใช้ยาแอนติไบโอติกอย่างสมเหตุผลในรพสตนะคะใน3กลุ่มโรคก็คือ RIAD แล้วก็ Phlebotomatic Wound นะคะขอเชิญอาจารย์ปรารถนาค่ะเดี๋ยวขอเตรียมสไลด์นิดนึงนะคะก็สวัสดีทางโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาลนะคะที่มาฟังเทเลคอนเฟอเรนซ์วันนี้ก็จะมีอีกรอบหนึ่งในวันที่1พฤษภาคมถ้าเกิดว่าวันนี้ใครไม่สามารถเข้ามาร่วมฟังการบรรยายได้นะคะก็ในส่วนการใช้ยาปฏิชีวนะที่จะมาพูดวันนี้ก็เป็น3โรคอย่างที่อาจารย์สุกันดานะคะได้บอกไปแล้วนะคะก็เอามาจากคู่มือการดำเนินงานโรงพยาบาลด้านส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลนี่แหละค่ะเนาะโรคแรกเนี่ยก็คือเป็นโรคที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะก็ในส่วนของ URI เนี่ยวันนี้สำหรับรพสตที่จะได้ใช้กันบ่อยๆนะก็น่าจะเป็น acute pharyngitis แล้วก็ common cold นะคะเพราะฉะนั้นโรคแรกนะคะ acute pharyngitis เนี่ยเราพูดกันง่ายๆนะคะก็คือคอหอยอักเสบนะคะคอหอยอักเสบเนี่ยวินิจฉัยยังไงเนาะไม่ยากนะคะเราวินิจฉัยกันได้อยู่แล้วก็คืออาการเจ็บคอเนี่ยเป็นอาการเด่นเนาะแล้วมักจะมีไข้ร่วมด้วยตัวร่างกายก็จะพบว่าคอหอยแดงนะคะนี้มาดูรูปนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าแบบเนี้ยถือว่าคอแดงหรือเปล่านะแดงไม่แดงเนี่ยเราดูยังไงนะคะจริงๆแล้วการดูว่าคอแดงหรือเปล่าเนี่ยสิ่งสำคัญคือการใช้ไฟฉายนะคะที่เหมาะสมนะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาวิจัยแล้วว่าการที่เราเนี่ยไปใช้ไฟฉายแบบเดิมๆคือแสงสีส้มเหลืองเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคนไข้เนี่ยคอปกติเนี่ยกลายเป็นคอมีสีแดงได้แล้วก็ทำให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากขึ้นนะคะพอมาใช้ไฟฉายแบบใหม่เป็นแสงสีขาวเนี่ยก็ทำให้เรามองเห็นคอเนี่ยไม่แดงนะคะเห็นเป็นคอสีเป็นสีชมพูปกติเนาะก็จะทำให้เราวินิจฉัยโรคคอหอยอักเสบลดลงนะคะแล้วก็มีการลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้มากขึ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มีอาจารย์ดร.วิรัตนะคะที่อาจจะเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยแกก็ได้คิดค้นอุปกรณ์การตรวจคออักเสบด้วยตัวเองนะคะมาให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาได้ส่องคอตัวเองนะคะก็ใช้ไฟฉายแสงสีขาวเนี่ยแหละอ้าปากส่องคอดูมีกระจกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไดอะแกรมนะคะให้เขาดูว่าคอของเขาเป็นแบบไหนเพื่อจะได้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะลงนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ร้านขายยาของเภสัชกรหรือว่าที่โรงพยาบาลได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาขยายดูเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเจ็บคอจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยโดยเบื้องต้นเนี่ยที่เขาบอกว่ามีจุดหนองที่ต่อมทอนซิลหรือว่ามีทอนซิลบวมแดงเนี่ยก็อาจจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะก็ให้ไปปรึกษาเภสัชกรหรือว่าไปพบแพทย์ว่าจำเป็นที่จะต้องได้ยาปฏิชีวนะไหมนะคะแต่ถ้าดูแล้วมีแค่ทอนซิลบวมแดงเฉยๆคอแดงก็พวกนี้ก็มักจะเป็นการติดเชื้อไวรัสเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านกลัวคอด้วยน้ำเกลือก็หายเองได้นะคะเพราะว่าเป็นเชื้อไวรัสทีนี้มาดูเรื่องคอหอยอักเสบเนี่ยพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของไวรัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประชากรไทยเนี่ยพบว่าเป็นเชื้อแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียที่สำคัญเนี่ยก็คือเชื้อสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ป A หรือเราจะเรียกสั้นๆว่าเชื้อ GAS หรือเรียกว่าแก๊สก็ได้นะคะสั้นๆพบว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นอยู่ประมาณ 16% เท่านั้นเองนะคะแล้วก็จากข้อมูลทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยพบว่าแบคทีเรียที่ต้องให้การรักษาเนี่ยมีแค่3โรคเท่านั้นเองในคอหอยอักเสบถ้าเป็นโรคอื่นเนี่ยไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะก็หายเองได้นะคะก็คืออันแรกเป็นแก๊สอย่างที่บอกไปแล้วเพราะว่าถ้าไม่ให้การรักษาเนี่ยเขาก็จะมีผลแทรกซ้อนระยะยาวตามมาได้เช่นเป็นโรคหัวใจรูมาติกนะคะ
ที่เราเรียกว่าเป็นไข้รูมาติกมาก่อนก็คือเป็น acute rheumatic fever หรือว่ามีไตอักเสบนะคะตามมาได้เนาะโรคที่สองนี้ที่ต้องให้ยาปฏิชีวนะก็คือเป็นคอหอยอักเสบจากโรคคอตีบซึ่งคอตีบเนี่ยก็ตรวจร่างกายดูละไม่ยากเพราะว่าจะเห็นเป็นลักษณะของแผ่นนะคะสีค่อนข้างเป็นสีเทานะคะตรงบริเวณคอหอยนะคะซึ่งอันนี้ก็จำเป็นที่ต้องให้ยาปฏิชีวนะอยู่แล้วนะคะอันที่3ก็คือโรคหนองในที่คอหอยนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะแยกไม่ได้จากโรคคอหอยอักเสบทั่วไปแต่ว่ามักจะมีอาการของการติดเชื้อที่อวัยวะสืบพันธุ์ด้วยก็จะมีพวกหนองอะไรเงี้ยไหลออกมาจากอวัยวะเพศด้วยเพราะฉะนั้นก็จะวินิจฉัยได้ค่อนข้างง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่สำคัญเนี่ยก็คือการที่เราจะแยกคอหอยอักเสบจากเชื้อไวรัสกับแบคทีเรียที่เกิดจากเชื้อแก๊สนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมาดูว่า2รูปนี้เป็นโรคคอหอยอักเสบซึ่งคอแดงนะคะแล้วก็มีลักษณะของจุดเลือดออกเราเรียกว่าเพติเคียนะคะตรงบริเวณเพดานอ่อนนะคะทั้ง2รูปนี้เนี่ยเอามาจากtextbook ของเด็กนะคะก็คือ red book นะคะที่เป็นมาตรฐานเนี่ยจะเห็นว่าจากรูปซ้ายเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเราเรียกว่าเป็น Epstein-Barr virus นะคะ pharyngitis ก็ทำให้มีจุดเลือดออกที่คอหอยได้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นแก๊สเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าจุดเลือดออกที่คอหอยไม่ได้เป็นตัวช่วยบ่งชี้ว่าคนไข้เนี่ยเป็นแก๊สนะคะตัวต่อไปก็คือหนองที่บริเวณทอนซิลนะคะจะเห็นว่ารูปซ้ายเนี่ยเป็นรูปของจุดเลือดออกแล้วก็มีทอนซิลเนี่ยมีหนองนะคะสีเหลืองๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นรูปของแบคทีเรียซึ่งเป็นเชื้อแก๊สนะคะแต่ว่ารูปทางขวามือเนี่ยก็เป็น EBV อีกละเป็น Epstein-Barr virus อีกละเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของจุดหนองที่ทอนซิลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบอกว่าคนไข้เป็นเชื้อแบคทีเรียคือเชื้อแก๊สอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเวลาเห็นจุดน้องต้องให้ยาปฏิชีวนะก็ไม่ใช่อีกแล้วนะคะตัวที่เห็นจุดเลือดออกคือต้องให้ยาปฏิชีวนะก็ไม่สามารถแยกได้อีกแล้วเป็นไวรัสก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีความรู้มากกว่านั้นนะคะถามว่าแล้วเราจะแยกยังไงนะคะตรงนี้ก็มีข้อสังเกตนะคะว่าถ้าสมมติว่าเป็นเชื้อแก๊สเนี่ยอาการเจ็บคอเนี่ยจะเป็นฉับพลันนะคะเป็นฉับพลันไม่ได้เหมือนไวรัสที่มักจะมีอาการน้ำมูกไหลไอเสียงแหบร่วมด้วยอันนี้เป็นลักษณะของไวรัสชัดเจนนะคะในส่วนของอายุจะเห็นว่าถ้าเป็นแก๊สเนี่ยอายุเนี่ยจะเป็นเด็กนะคะแก๊สเนี่ยเป็นโรคของเด็กนะคะ3-15ปีนะคะถ้าอายุน้อยกว่า3ปีนี่เขาเรียกว่าแทบจะไม่เจอเลยนะคะเป็นไวรัสทั้งนั้นเลยแล้วก็ถ้าอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็คือมากกว่า45ปีเนี่ยก็จะเป็นไวรัสเหมือนกันนะคะมันไม่ค่อยเจอแก๊สในผู้ใหญ่นะคะถ้าเจอก็คืออายุไม่เกิน45ปีนะคะแล้วก็ถ้ามีประวัติคอหอยอักเสบจากแก๊สมาก่อนก็จะทำให้คิดถึงว่าเป็นแก๊สฟาริงจิติสได้มากขึ้นนะคะในลักษณะการตรวจร่างกายถ้าเกิดว่าเจอรูปผิวแล้วมีผื่นสักๆเหมือนกระดาษทรายนะคะหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าเป็นไข้ดำแดงอย่างเงี้ยก็มักจะเป็นภาวะที่เกิดจากคอหอยอักเสบจากเชื้อแก๊สนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าตรวจร่างกายแล้วมีตาแดงนะคะก็มักจะเป็นคอหอยอักเสบจากเชื้อไวรัสที่เราเรียกว่าอะดีโนไวรัสเพราะมันมักจะทำให้เกิดเยื่อบุตาอักเสบร่วมด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วยนี่ก็เป็นลักษณะที่ทำให้เราคิดถึงเชื้อไวรัสได้เลยนะคะหรือว่าผื่นของเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะไม่เป็นลักษณะเหมือนกระดาษทรายนะคะมันจะเป็นจุดแดงเล็กๆไม่นูนหรือว่าอาจจะนูนเล็กน้อยนะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในแถบสีเหลืองในสไลด์เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราแยกความแตกต่างของคอหอยอักเสบจากแก๊สแล้วก็ไวรัสได้แต่ว่าในกรณีที่เป็นหนองที่ต่อมทอนซิลเนี่ยเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็น EBV หรืออะดีโนไวรัสนะคะจุดเลือดออกก็เหมือนกันเนี่ยไม่สามารถแยกได้นะคะแบคทีเรียมีได้และสุดท้ายก็คือต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบนะคะก็คือต่อมน้ำเหลืองที่คอเนี่ยคลำได้แล้วว่ามันโตแล้วกดเจ็บเนี่ยก็เจอได้ทั้งไวรัสกับแบคทีเรียเหมือนกันนะไม่สามารถแยกได้นะคะในส่วนนี้
เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการ RDU เนี่ยเขาก็มีตัวช่วยให้เรานะคะก็คือเขาใช้เกณฑ์เราเรียกว่าเป็นเกณฑ์เซนทอร์นะคะเราเรียกว่า Modified Centaur Criteria เนี่ยมีเกณฑ์อยู่นะคะอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะแล้วก็มาให้เราให้คะแนนนะคะถ้าคะแนนเนี่ยมันได้ตั้งแต่4คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยให้เราแต่ว่าถ้าคนไข้เนี่ยเป็นคนไข้ที่ภูมิการบกพร่องหรือว่าเป็นโรคหัวใจรุมาติกอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะให้ยาปฏิชีวนะได้เพราะว่าการแสดงมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้ครบตามเกณฑ์เหมือนคนไข้ที่มีภูมิปกตินะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเกณฑ์พวกนี้มีอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือถ้าคนไข้ไม่ไอนะคะไม่ไอถึงจะได้1คะแนนนะคะถ้าต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบได้อีก1คะแนนมีไข้ได้อีก1คะแนนต่อมทอนซิลเนี่ยมีหนองนะคะหรือต่อมทอนซิลโตเนี่ยได้อีก1คะแนนแต่จะเห็นว่าถ้าอายุเนี่ยเกิน45ปีเนี่ยโดนลดแต้มนะคะลบไปอีก1คะแนนเนาะเพราะว่ามันไม่เจอนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันไม่เจอในคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่และอายุค่อนข้างเยอะละนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กนะคะอายุ 3-14 ปีเนี่ยถึงได้1คะแนนนะแต่ถ้าสมมติ 15-44 ปีเนี่ยถือว่าเท่าตัวนะคะได้0เพราะฉะนั้นถ้ารวมคะแนนทั้งหมดได้เกิน4เนี่ยถึงจะให้ยาปฏิชีวนะได้ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะทีนี้ในส่วนของข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยพบว่าถึงแม้ว่าเราจะให้คะแนนเนี่ยให้คะแนนตั้งแต่4เนี่ยให้ยาปฏิชีวนะแล้วในกลุ่มคนไข้พวกนี้เราเอาไปตรวจคอนเฟิร์มนะคะตรวจยืนยันด้วยการใช้เพาะเชื้อนะคะจากคอหอยเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วถึงได้คะแนนตั้งแต่4ขึ้นไปเนี่ยก็เจอว่าเป็นแก๊สนะคะเป็นเชื้อแก๊สเนี่ยไม่ถึง 50% นะคะก็ถือว่าจริงๆแล้วตัวเกณฑ์เซนทอร์เนี่ยมันก็ช่วยลดยาปฏิชีวนะแต่ว่าจริงๆมันก็ใช้ได้ยังไม่สมาร์ทเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่าถ้าสมมติว่าเราเกิดจำไม่ได้ว่าเกณฑ์เซนทอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี้เรามี Wi-Fi เรามีอินเทอร์เน็ตกันหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือให้คีย์เข้าไปใน Google เลยว่า Modify Centaur Criteria เนี่ยมันก็จะมีเว็บนะคะเป็น MD Calculator เนี่ยขึ้นมาเป็นเว็บแรกแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะมันก็จะให้เราใส่ติ๊กๆข้อมูลไปว่า5ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะในคนไข้ของเราถ้าเราจำไม่ได้นะสมมติว่ารวมออกมา summary แล้วได้1คะแนนเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยโอกาสของการเป็นแก๊สฟาริงเจติเนี่ยแค่ 5-10% เท่านั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมและไม่จำเป็นต้องให้แอนติบอติกนะถึงแม้ว่าเราจำไม่ได้ว่าคะแนนตั้งแต่4ขึ้นไปถึงจะให้ยาปฏิชีวนะนะคะแต่ในเว็บเนี่ยมันก็บอกให้เราเลยนะคะก็เป็นตัวช่วยเราอีกอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าสมมติว่ารวมคะแนนออกมาได้ตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ยมันก็บอกเลยว่าโอกาสของการเป็นสเต็ปนะคะฟาริงเจติหรือว่าแก๊สฟาริงเจติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 51-53% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้พิจารณาว่าจะให้ไปทำการตรวจยืนยันต่อหรือเปล่านะคะหรือถ้าเป็นโครงการ RDU ของเราก็บอกว่าสามารถที่จะให้ยาปฏิชีวนะไปได้เลยก็ได้นะคะซึ่งถามว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าคนไข้เนี่ยมีอาการที่บ่งชี้ถึงการติดเชื้อไวรัสที่คอหอยนะคะก็ไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องไปทำการทำทดสวอปคัลเจอร์ก็คือการเพาะเชื้อจากคอหอยแล้วนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างชัดเจนอันนี้ในคู่มือ RDU เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าถ้ามีเจ็บคอและมีไอมีน้ำมูกเสียงแหบหรือว่ามีแผลในปากเนี่ยเราไม่ต้องทำเทสเลยนะคะ OPD case เราวินิจฉัยได้เลยว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะและไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูสไลด์นี้แล้วเนี่ยง่ายเลยเวลาเราเห็นคนไข้เจ็บคอมาคนหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปจำเซนทอร์ไครทีเรียให้ยุ่งยากก็ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นมันมีตัวช่วยเราหลายอย่างนะคะมาสู่การรักษานะคะ
ในกรณีที่เราต้องให้ยาปฏิชีวนะก็คือเป็นตัวคอหอยอักเสบจากเชื้อแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วยาที่เป็นยาที่ดีที่สุดนะคะเราเรียกว่าดักออฟชอยเนี่ยคือเพนิซิลินนะคะคือเพนิซิลินวีนะแต่ว่าเนื่องจากวันหนึ่งเนี่ยต้องกินหลายครั้งนะคะไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยอนุโลมให้ใช้เป็นตัวถัดมาก็คืออะม็อกซิซิลินนะคะอันนี้เป็นตัวที่เราใช้กันจนคล่องแล้วนะคะแต่ว่ามาดูว่าเราให้ขนาดเหมาะสมหรือเปล่านะคะซึ่งขนาดที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยก็คือแค่500มิลลิกรัมนะคะ500มิลลิกรัมเนี่ยเช้าเย็นก็คือให้กิน1คูณ2นั่นเองนะจำง่ายๆก็คือแค่ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยเพียงพอแล้วเนื่องจากว่าเชื้อแก๊สเนี่ยมันไม่มีรายงานว่าดื้อยาเพนิซิลินโดยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ยาม็อกซิซิลินซึ่งเป็นยาอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยเป็นยาทางเลือกเนี่ยใช้โดสแค่ 1,000 มิลลิกรัมในผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าเพียงพอที่จะกำจัดเชื้อจากคอหอยของคนไข้ผู้ใหญ่ได้แล้วนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปให้ถึง 2,000 มิลลิกรัมไม่จำเป็นต้องไปให้500 2คูณ2นะคะในส่วนของเด็กเนี่ยเราให้แค่50มิลลิกรัมต่อกิโลพอแล้วนะคะเนาะในส่วนของระยะเวลาต้องให้ครบ10วันอันนี้คือ pitfall นะคะคือสิ่งที่ทำผิดกันบ่อยๆก็คือให้ระยะเวลาไม่ถึง10วันซึ่งพอให้ไม่ถึง10วันเนี่ยคนไข้เนี่ยหายจากโรคแก๊สฟาริงจิติสไหมหายนะคะแต่ว่าไม่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนนะคะคนไข้จะยังเป็นโรคไข้รูมาติกก็คือเป็น acute rheumatic fever หรือว่ามีไตอักเสบเป็น acute glomerulonephritis ตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องให้ครบ10วันจะได้ช่วยกำจัดเชื้อออกจากคอหอยไปได้จนหมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น exercise นะคะมีให้1ข้อจะได้ไม่ง่วงนะคะก็เนื่องจากเป็นหมอเด็กนะคะก็เลยเอาคนไข้เด็กมาให้ดูกันนะคะก็น่าจะเจอคนไข้อย่างนี้มาตรวจที่ PCU หรือว่ารพสตบ่อยๆนะคะคนนี้เป็นเด็กชายนะคะชาวต่างประเทศนะคะอายุ8ปีมาตรวจด้วยการมีไข้39องศาเซลเซียสนะคะมีน้ำมูกแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ไอด้วยตรวจร่างกายก็เห็นว่าใช้ไฟฉายสีขาวนะคะเห็นคอแดงต่อทอนซิลก็ดูไม่โตและไม่มีหนองแล้วก็มีจุดเลือดออกที่คอหอยนะคะไปตรวจที่คลินิกแห่งหนึ่งก็ได้การวินิจฉัยว่าเป็นคอหอยอักเสบเฉียบพลันก็ได้ยาเป็นอะม็อกซิซิลินทานทั้งหมด7วันนะคะตรวจร่างกายเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้นะคะเป็นต่อมน้ำเหลืองที่คอที่โตนะคะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็กดก็เจ็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของหมอก็คือคนนี้เนี่ยได้ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะไม่ทราบว่าทางรพช.นะคะ PCU มีใครที่อยากจะร่วมตอบคำถามไหมคะสามารถตอบกลับมาได้เรายังมีเวลาพอนะคะหรืออีกครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ตอบเป็นเสียงก็พิมพ์มาก็ได้ค่ะนสพสนใจตอบคำถามไหมคะปีอะไรนะคะปี4รู้สึกว่าจะไม่มีคนช่วยหมอทำมาหากินเลยนะคะทางโน้นไม่มีหน้ามาให้เนาะก็ไม่มีไลน์มาด้วยเนาะน้องนักศึกษาแพทย์ปี4ที่เข้ามาฟังในเชียงในห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์มีความเห็นว่ายังไงบ้าง
สมเหตุสมผลไหมคะช่วยจานหน่อยน้องเขายกมือกากบาทนะกากบาทนะคือไม่สมเหตุสมผลถูกไหมไม่สมผลนะคะไม่เหมาะสมกับโรคนะคะเพราะว่าจากโจทย์ข้อเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่าไม่สามารถจะหาเซนทอคาทีเรียได้ครบ4ข้อนะคะก็เลยไม่มีหลักฐานการติดเชื้อเซปโตคอคัสกรุ๊ป A นะคะหรือว่าถ้าเกิดฟังฮินส์ที่หมอให้ไปแล้วจะเห็นว่าคนนี้ง่ายๆเลยเขาเจ็บคอและมีน้ำมูกแล้วก็ไอด้วยถูกไหมที่หมอบอกไปว่าถ้าเกิดว่ามาด้วยเจ็บคอน้ำมูกไอเนี่ยโอ้โหง่ายเลยไม่ต้องคิดถึงเซนทอคาทีเรียก็ยังได้เนาะคือคนนี้ก็เป็นคอหอยอักเสบจากเชื้อไวรัสอยู่แล้วไม่จำเป็นที่ต้องได้รับการได้ยาปฏิชีวนะนะคะเนาะโอเคคำถามข้อที่2ก็คือถ้าสมมติว่าโจทย์ว่าคนนี้เป็นคนไข้ที่เป็นคอหอยอักเสบจากเชื้อแก๊สเนี่ยถือว่ารายนี้เนี่ยได้รับยาด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมกับโรคหรือเปล่าน้องนักศึกษาแพทย์ปี4ก็ยกมือนะคะเป็นรูปกากบาทอีกแล้วนะคะน้องเขาค่อนข้างเก่งนะคะก็คำตอบก็คือถูกต้องนะคะไม่เหมาะสมกับโรคเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คือ10วันนะคะเพราะว่าถ้าได้ยาไม่ครบเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้รูมาติกนะคะหรือว่าไตอักเสบตามมาด้วยนะคะโรคต่อไปนะคะก็คือโรคหวัดนะคะที่เราเรียกว่า common cold เนี่ยอาจจะใช้รหัสโรคว่า acute nasopharyngitis นะคะซึ่งอาการเนี่ยวินิจฉัยเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายก็คือเขาก็จะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลมากนะคะอาจจะมีไอเล็กน้อยหรือมีจามได้มีไข้ต่ำๆได้นะคะอาจจะมีเจ็บคอด้วยได้นะคะซึ่งสาเหตุทั้งหมดเป็นจากเชื้อไวรัสซึ่งมีทั้ง100กว่าชนิดนะคะเพราะฉะนั้นคนเราก็เลยเป็นหวัดได้หลายๆครั้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเชื้อไวรัสก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะคะเพราะว่ายาปฏิชีวนะเราใช้สำหรับเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าให้ยาไปก็ไม่ลดระยะเวลาป่วยนะคะอันนี้เอาไว้อธิบายคนไข้นะคะไม่ลดความรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อดื้อยานะคะก็คือเป็นเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาในคนนั้นมากขึ้นนะคะซึ่งเวลาเราอธิบายนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยมันมักจะหายภายใน 3-4 วันนะคะเจ็บคอเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณ5วันน้ำมูกเนี่ยมีได้7วันหรือว่านานที่สุดมีได้10วันนะคะส่วนอาการไอเนี่ยจะหายไปช้าที่สุดเลยก็คือเป็นได้ถึง14วันนะคะถ้าเกิดว่าเขายังไม่หายนะคะมีน้ำมูกเกิน10วันเนี่ยต้องมาดูว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเป็นไซนัสอักเสบแล้วหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะคะถ้ามีอาการพวกนี้ไม่หายค่อยมาตรวจซ้ำอีกทีไม่จำเป็นต้องได้ยาปฏิชีวนะเนาะก็ต่อไปจะเป็นโรคกลุ่มที่2ก็คือ AD นะคะตัวย่อ AD ของเราก็คือ Acute Diarrhea นะคะก็คือโรคของเดินเฉียบพลันนะคะคำจำกัดความของมันก็คืออุจจาระเหลวกว่าปกติอย่างน้อย3ครั้งต่อวันหรือว่าถ่ายอุจจาระเป็นน้ำอย่างน้อย1ครั้งนะคะหรือมีถ่ายอุจจาระเป็นเลือดปนนะคะเห็นได้ชัดเจนอย่าง1ครั้งนะคะระยะเวลาอาการเนี่ยก็จะสั้นกว่า2อาทิตย์นะคะซึ่งถ้าผู้ป่วยอาการไม่รุนแรงเนี่ยที่รพสตเนี่ยสามารถรักษาได้เลยนะคะหรือว่าที่โรงพยาบาลรพช.โรงพยาบาลศูนย์ก็เหมือนกันรักษาได้เลยไม่ต้องตรวจอุจจาระนะคะไม่ต้องทำสตูเอ็กซามิเนชันถามว่าโรคท้องร่วงส่วนใหญ่เนี่ยหายได้เองไหมหายได้เองนะคะไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุส่วนใหญ่นะคะในผู้ใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากอาหารเป็นพิษนะคะก็จะมีอาการอาเจียนเป็นอาการเด่นหรือถ่ายเป็นน้ำนะคะซึ่งเกิดจากการกินสารพิษของแบคทีเรียที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเข้าไปซึ่งมากกว่า190คนไข้ก็หายได้เองใน 3-4 วันโดยไม่ได้ยาปฏิชีวนะเลยนะคะถ้าเป็นเด็กส่วนใหญ่ก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะในลำไส้ก็หายได้เองเหมือนกันไม่จำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะนะเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกเขาก็บอกว่าการให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นประโยชน์ในเด็กและผู้ใหญ่เฉพาะเมื่อถ่ายมีอุจจาระแล้วมีเลือดปนเท่านั้นอันนี้คือ key point นะคะถ
ถ่ายอุจจาระท้องเสียมีเลือดปนนะคะถึงมีข้อบ่งชี้ในการให้ยาปฏิชีวนะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาหลักเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือผงกระแรกนะคะ OIS นะคะเพราะว่า 95% หายได้เองนะคะโดยไม่ได้ยาปฏิชีวนะแล้วท้องเสียแบบไหนที่ควรใช้ยาปฏิชีวนะนะคะหลักเกณฑ์จริงๆง่ายนะคะมีเพียงข้อบ่งชี้2กรณีเท่านั้นก็คือเป็นข้อแรกนะคะเป็นอุจจาระร่วงชนิดรุกรานนะคะคำว่ารุกรานก็คืออินเวสีฟมีเชื้อแบคทีเรียเนี่ยรุกล้ำเข้าไปในเยื่อบุลำไส้เพราะฉะนั้นคนไข้ก็ต้องมีไข้นะไข้ค่อนข้างสูงหน่อยเกิน38องศาเซลเซียสขึ้นไปแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วก็คือถ่ายอุจจาระมีเลือดปนนะคะเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ต้องไปส่องกล้องไม่ต้องไปตรวจอะไรเลยนะคะข้อแรกเนี่ยเราให้ยาปฏิชีวนะได้ข้อที่2ก็คือคนไข้ท้องร่วงที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียเข้ากระสู่กระแสเลือดนะคะเราเรียกว่าแบคทีเรียหรือเซปติซีเมียเนี่ยก็คือคนไข้ที่มีภูมิการบกพร่องนะคะพวกนี้เราให้ยาปฏิชีวนะได้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้เนาะหรือว่าคนไข้ที่มีอาการหนักเช่นไข้สูงหรือว่าซึมเยอะมีอาการกระสับกระส่ายนะคะหรือว่าถ่ายเป็นน้ำซาวข้าวปริมาตรนี่เราก็คิดถึงอหิวาตกโรคใช่ไหมคะคอเลรานะคะแม้ว่าเราจะให้สารน้ำทดแทนทางปากเบื้องต้นแล้วเขาก็ยังถ่ายเหลวเยอะอยู่ดูโทรมดูซิกนะคะดูแย่นะคะอาการเหล่านี้ก็อาจจะคิดถึงการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสโลหิตนะคะแต่ถ้าอาการไม่รุนแรงเนี่ยถ่ายเป็นน้ำเฉยๆหรือว่ามีอาการอาเจียนด้วยแล้วก็มีถ่ายเหลวตามมาพวกนี้ผู้ใหญ่ก็เป็นอาหารเป็นพิษทั้งนั้นเลยนะคะเด็กก็เป็นได้อาหารเป็นพิษนะนะแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีเป็นไวรัสมากกว่าเพราะมันจะมีไข้น้ำมูกไออะไรร่วมด้วยพวกนี้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะคะมาดูว่าในส่วนของอุจจาระร่วงชนิดลุกลานเนี่ยนะคะเชื้อที่เราบอกว่าจำเป็นต้องให้เนี่ยก็คือมันคือเชื้ออะไรนะคะการที่ถ่ายออกมาเป็นเลือดปนเนี่ยเราก็จะคิดถึง2เชื้อนี้หลักๆก็คือตัวแรกก็คือชิเจลล่าชิเจลล่าเนี่ยลักษณะอุจจาระก็จะเห็นเป็นเลือดออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะคะพวกนี้เนี่ยภาษาไทยเราเนี่ยเรียกว่าโรคบิดไม่มีตัวนะคะโรคบิดไม่มีตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้คนไข้ก็จะมีไข้สูงนะคะถ่ายออกมากระปิดกระปอยปวดท้องบิดเยอะๆนะคะในเด็กก็อาจจะมีอาการชักได้ที่อายุ6เดือนขึ้นไปนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าถ่ายเหลวจากเชื้อซาโมเนลล่าเนี่ยซาโมเนลล่าเนี่ยมันจะมีเลือดออกมาไม่ค่อยเยอะนะคะเป็นเลือดแบบกระปิดกระปอยออกมาปนกับเนื้ออุจจาระที่เหลวๆแล้วจะสังเกตเห็นว่าสีของอุจจาระเนี่ยเป็นสีค่อนข้างเขียวนะคะบางทีเราก็จะบอกว่าลักษณะมันเหมือนถ้าเป็น textbook นะคะเขาจะบอกว่าเป็น pea soup นะคะของฝรั่งแต่ถ้าของบ้านเราเนี่ยเราก็บอกว่ามันเป็นสีคล้ายๆกับสังขยาใบเตยเนาะที่เรากินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อพวกนี้เนี่ยถามว่าเจอได้ในเด็กไทยค่อนข้างเยอะมากกว่าชิเจลล่าซะอีกเพราะว่าเชื้อซาโมเนลล่าเนี่ยมันจะอยู่ในลำไส้ของสัตว์ปีนะคะแล้วก็เด็กนะก็มักจะกินไข่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเชื้อเนี่ยมันจะอยู่ในอุจจาระนะคะของพวกไก่พวกเป็ดเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาไข่เนี่ยถ้าเราเอาไปต้มไม่สุกนะคะมันมีอุจจาระปนอยู่ที่บริเวณเปลือกไข่เนี่ยเด็กกินเข้าไปนะคะก็จะทำให้มีอาการท้องเสียจากเชื้อซาโมเนลล่าได้ก็จะถ่ายออกมาเป็นสีเขียวมีเลือดปนน้อยๆอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ่ายเหลวในผู้ใหญ่และมีเลือดปนนะคะเราจะให้ยาปฏิชีวนะเป็นอะไรนะคะก็จะให้เป็นนอร์ฟล็อกซาซินนะคะ400มิลลิกรัมนะคะเช้าเย็นกิน 3-5 วันถ้าเป็นเด็กนะคะก็ให้นอร์ฟล็อกเหมือนกันนะคะให้โดส 15-20 มิลลิกรัมนะคะกิน2ครั้งเหมือนกันนะคะระยะเวลา 3-5 วันเหมือนกันโรคต่อไปที่เป็นท้องร่วงเฉียบพลันที่ไม่ค่อยได้เจอในประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะเจอประปรายอยู่นะคะถ้าเราเห็นแล้วก็ควรจะวินิจฉัยได้เพราะว่าถ้ามีอาการขาดน้ำมากอาการหนักเนี่ย WHO บอกว่าควรที่จะให้ยาปฏิชีวนะนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายปริมาณเล็กน้อยถ่ายไม่เยอะถึงเป็นอหิวา
ก็สามารถถ่ายเองได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าถ่ายเยอะๆเนี่ยจนถึงขั้นช็อกเนี่ยเพราะบางคนถ่ายออกมาทีเนี่ย5-6 ลิตรเนี่ยนะก็จะทดแทนกินน้ําทดแทนไม่ทันนะคะน้ําเกลือแร่ทดแทนไม่ทันนะพวกนี้ก็การให้ยาปฏิชีวนะเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาของการถ่ายเหลวได้นะคะอันนี้จะเห็นว่าเด็กเนี่ยถ่ายเหลวเยอะมากนะรูปมาจาก WHO นะจนผิวหนังเนี่ยจับตั้งได้นะคะก็คือขาดน้ําปริมาณมากนะคะลักษณะอุจจาระก็จะเป็นสีอย่างนี้นี่ไม่ใช่น้ําเกลือนะคะนี่เป็นสีอุจจาระเนาะที่เขามาใส่ขวดไว้เนาะเป็นลักษณะของเหมือนน้ําซาวข้าวเลยแล้วเขาเรียกว่าไรซ์ซูนะคะสีมันจะเหมือนน้ําซาวข้าวนะคะในส่วนของชนิดและขนาดยาปฏิชีวนะเนี่ยในอะฮิวาเนี่ยเราถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราให้เป็นด็อกซี่นะคะด็อกซี่ไซคลิน300 มิลลิกรัมกินครั้งเดียวถ้าเป็นเด็กนะคะที่อายุน้อยกว่า12 ปีเราจะให้เป็นอีริโทไมซินถ้าเกิน12 ปีก็ให้ด็อกซี่ไซคลินเหมือนเดิมอีริโทไมซินให้12.5 มิลลิกรัมต่อกิโลนะคะแบ่งกิน4 เวลานะคะให้กินอยู่3 วันเท่านั้นนะมาสู่โรคสุดท้ายนะโรคสุดท้ายก็คือบาดแผลสดถึงแม้ว่าทางเราพสตเนี่ยจะไม่ได้ตัวชี้วัดตัวนี้นะคะแต่ว่าอีกไม่นานไม่แน่เขาอาจจะเพิ่มตัวชี้วัดตัวนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้กันว่าอย่างตรงรพช.หรือว่าโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยเรามีตัวชี้วัดตัวนี้เนี่ยเราควรจะให้ยาปฏิชีวนะเมื่อไหร่นะคะโดยทั่วไปบาดแผลสดจากอุบัติเหตุที่เกิดภายใน6 ชั่วโมงนะคะก่อนได้รับการรักษาเราเรียกว่าเป็นบาดแผลสดนะคะถ้าเกิน6 ชั่วโมงนี่ถือว่าไม่สดแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์เหล่านี้ครบหมดทุกข้อนะคะเราก็ไม่ควรจะให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อนะคะยกเว้นถ้าเกิดมันสกปรกใช่ไหมคะเป็นคนกัดเนี่ยสกปรกที่สุดเลยนะคะมากกว่าสัตว์กัดอีกเนาะเพราะฉะนั้นพวกนี้ให้นะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอย่างเช่นมีดบาดอย่างเงี้ยนะแผลก็ขอบเรียบถูกไหมคะไม่ลึกไม่มีเนื้อตายนะคะไม่ปนเปื้อนอุจจาระปัสสาวะภูมิคุ้มกันก็ปกติพวกนี้เราก็ทำความสะอาดแผลด้วยยาฆ่าเชื้อธรรมดานะไม่จำเป็นต้องให้กินยาปฏิชีวนะแต่ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งนะคะเราจะให้ยาปฏิชีวนะที่ควรเลือกใช้เนี่ยคือไดคอกซาซิลินนะคะและให้กินนานเท่าไหร่กินแค่2 วันเองเพราะให้เราให้กินเพื่อป้องกันไม่ได้ให้กินเพื่อรักษานะคะยังไม่มีการติดเชื้อนะไม่ต้องให้7 วันไม่ต้องให้10 วันนะคะในเด็กเนี่ยขนาดก็คือ25-50 มิลลิกรัมต่อกิโลต่อวันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยแค่250หรือว่าเม็ด500 มิลลิกรัมก็ได้แคปซูลนะคะกินวันละ4 ครั้ง2 วันเท่านั้นนะคะงั้นสรุปความจริงของ3 โรคที่เราพบบ่อยก็คือท้องเสียใช่ไหมคะ 99% เกิดจากเชื้อไวรัสหรืออาหารเป็นพิษนะคะดื่มน้ำเกลือแร่ก็หายได้หวัดเจ็บคอเกิน 80% ก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะคะการพักผ่อนนะคะก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันของโรคนะแข็งแรงนะคะกำจัดไวรัสได้เร็วขึ้นไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะคะและสุดท้ายแผลเลือดออกนะคะถ้าความสะอาดอย่างถูกวิธีนะคะพวกแผลถลอกอะไรพวกนี้มีดบาดป้องกันไม่แผลโดนน้ำแผลก็หายเองอันนี้ก็เป็นมาจากโครงการ IDU นะคะก็จบ3 โรคด้วยระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่ทราบว่าทางรพสตเนี่ยมีคำถามอะไรไหมคะถึงตรงนี้นี่ค่ะถ้างั้นถามอาจารย์ใบฟูก่อนนะคะว่าตอนแรกที่โรงพยาบาลเชียงรายเราเริ่มทำเนาะก็เราใช้ยาแอนติไบโอติกกันเยอะมากเนาะโดยเฉพาะRI แล้วก็ AD เนี่ยเรียกได้ว่าคนไข้เข้ามา100 คนเนาะเราจะให้แอนติไบโอติกประมาณ60-70 คนนะคะอันนั้นคือคนที่ได้แอนติไบโอติกเนาะแล้วก็เราก็ทำมากันตั้งแต่ปี 59นะคะจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้มันได้เข้าเป้าหมายก็คือเราเลือกใช้เฉพาะกรณีที่จำเป็นเนาะตอนนี้เนี่ย RI เราก็จะอยู่ที่ประมาณ 17-18% เนาะacute diarrhea ก็จะอยู่ประมาณ 15-16% นะคะทีนี้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์ใบภูเรื่องความมั่นใจของแพทย์นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับความลำบากใจของทางพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่รพสตที่ต้องดูแลคนไข้เหมือนกันเนาะว่าคนไข้ก้าวเข้ามาหาเราแล้วเนี่ย
เราก็ไม่ได้ยาแอนติไบโอติกหรือว่าเราไม่ได้สั่งยาแอนติไบโอติกออกไปเนี่ยเราจะให้ความมั่นใจกับคนไข้ได้อย่างไรนะคะคำถามแรกอันที่สองก็คือว่ามีฟีดแบ็กกลับมาไหมนะคะเอาอันนี้เป็นของโรงพยาบาลเชียงรายก็ได้นะคะว่าหลังจากที่เราพยายามที่จะให้มีการลดการใช้เนี่ยค่ะมีฟีดแบ็กมาจากแพทย์ที่ต้องดูแลไหมเช่นคนไข้เดินกลับมาบอกว่าก็รอบที่แล้วมาหมอไม่ให้ยาแก้อักเสบรอบนี้เลยไม่หายก็ต้องมาอีกเนี่ยนะคะมีไหมคะก็คำถามจากอาจารย์แหนวนะคะก็เป็นคำถามที่ดีนะคำถามแรกเนี่ยถามว่าอะไรนะคะพี่แหนวถามอีกทีที่เราจะให้ความเชื่อมั่นกับคนไข้ได้ยังไงว่าเออจริงมันไม่จำเป็นต้องกินยาแก้อักเสบก็ได้กินยาฆ่าเชื้อเนาะกินยาแก้อักเสบที่คนไข้เข้าใจนะคะก็คิดว่ามันคงเป็นเพรสเชอร์ของคนรักษานะคะเหมือนกันหมดทุกระดับนะคะว่าในเมื่อเขาตั้งใจแล้วว่าอยากได้ยาปฏิชีวนะเนี่ยทำยังไงนะเราถึงจะให้ความมั่นใจกับเขาได้ว่าเขาจะหายนะพวกนี้เนี่ยคือเราก็ให้ข้อมูลเขาในสิ่งที่อย่างที่เราบรรยายกันเมื่อกี้ค่ะคือเราอธิบายให้เขาทราบว่าทำไมถึงไม่ให้ยาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นอาการคอหอยอักเสบเขาเจ็บคอเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะคะพวกนี้เนี่ยสามารถหายได้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่หายเมื่อไหร่เขาควรจะมาพบแพทย์นะคะอาการยังไงนะคะที่ควรจะมาพบแพทย์เช่น10วันละน้ำมูกยังไม่หายนะคะหรือว่ามีไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมาหาหมอซ้ำอีกทีนึงซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเขาฟังเราอธิบายนะคะหรือว่าเราตอบคำถามเขาได้เนี่ยก็ไม่เคยมีใครที่จะไม่เอายาปฏิชีวนะไปตั้งแต่มีโครงการ IDU มานะคะก็คือในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีคนที่อยากได้แอนติไบโอติกนะคะเขาก็ค่อนข้างจะเข้าใจนะคะแล้วส่วนใหญ่เราอาจจะให้ยาตัวอื่นไปก็เป็นยาที่บรรเทาอาการของเขาเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเด็กนะคะอย่างส่วนใหญ่หมอตรวจหมอเคสเด็กเนี่ยเขาจะได้เป็นนัมโมสไลไปหยอดจมูกนะคะซึ่งเขาก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเขาสามารถหายได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะและการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีการพูดกันถึงเรื่องเชื้อด้วยยาอะไรมากขึ้นเขาก็ไปหาอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นว่าอ๋อทำไมคุณหมอถึงไม่ให้นะคะในส่วนข้อที่สองก็คือถามว่ามีฟีดแบ็กกลับมาไหมเนี่ยไม่มีนะของในส่วนของตัวเองเนี่ยไม่ได้รับข้อมูลจากแพทย์ท่านอื่นเลยว่าคนไข้กลับมาอีกรอบเพราะอยากได้ยาปฏิชีวนะอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาในเซตติ้งของคลินิกหรือว่าของโรงพยาบาลเอกชนหรือเปล่านะคะแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์เองหรือว่าคลินิกนอกเวลาเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีใครมารีเควสต์ยาปฏิชีวนะในภายหลังค่ะก็สรุปก็คือคิดว่าเรื่องที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสื่อสารเนาะว่าจะสื่อสารยังไงให้คนไข้เข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะแต่ว่าก่อนที่จะสื่อสารได้ก็คือผู้รักษาเองก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะถึงจะสื่อสารว่าทำไมถึงไม่ต้องใช้ยาแล้วก็ประโยชน์กับความเสี่ยงที่จะได้รับจากการใช้ยาโดยไม่จำเป็นนั้นคืออะไรนะคะคิดว่าถ้าเขาได้รับอินฟอร์เมชันที่เพียงพอนะคะคนไข้ก็สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะแต่ถ้าบอกว่าไม่ให้เพราะว่าเปิ้นบ่ให้เปิ้นบ่ให้ใช้นะคะแล้วก็บ่ได้มีคำอธิบายอันนี้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาการสื่อสารที่เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้รับบริการกับผู้ให้บริการก็ได้นะคะตอนนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค
ครับมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าเคยมีเคสสงสัยที่แบบก้ำกึ่งก้ำกึ่งอะไรอยากถามก็ถามได้นะต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบอะค่ะที่เราพอสอดต่อต้องตรวจร่างกายนี้สามารถที่จะทำได้ง่ายไหมคะดูง่ายไหมคะคือต่อมน้ำเหลืองที่คออักเสบเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จริงๆถ้าเกิดมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันโตขึ้นมาเนี่ยเราจริงๆเราก็ไม่ยากนะเราแค่กดดูเบาๆที่บริเวณต่อมน้ำเหลืองที่มันโตขึ้นมาว่ามันเจ็บหรือเปล่าเนี่ยเราก็บอกได้แล้วแต่ถ้าสมมติว่าตรวจมองไม่เห็นจากตาเปล่าแล้วเราไปคลำเลยเนี่ยบางทีอาจจะคลำได้หรือคลำไม่ได้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไอ้ทุดที่โตแล้วมันมีความหมายนะคะทางการแพทย์เนี่ยก็คือมันควรจะโตเกิน1 เซนขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะคลำได้แล้วค่ะไม่น่ายากเนาะแต่ว่าต่อมน้ำเหลืองที่คอเนี่ยต้องไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองที่บริเวณใต้คางนะคะตรงใต้คางนี่เราไม่ถือว่ารวมอยู่ในเซ็นทรัลไครเทเรียนะคะต้องเป็นที่คอเท่านั้นตรงบริเวณคอค่ะครับก็ถ้าไม่มีคำถามแล้วก็ขอปิดเทเลคอนเฟอเรนซ์นะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับ